เป็นเวลากว่า30ปีนับตั้งแต่นาซาได้เริ่มวางแผนโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหากย้อนกลับไปยังช่วงเวลานั้นหลายๆเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ภายในเจมส์เว็บยังไม่ถือกำเนิดขึ้นเลยด้วยซ้ำจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการนี้เทคโนโลยีหลายสิ่งต้องถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่วิธีการอันซับซ้อนตั้งแต่การขนส่งการพับและการกระจกการควบคุมอุณหภูมิและการตรวจสอบอุปกรณ์ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกและนาซาทราบดีว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการอวกาศที่ใช้งบประมาณมากที่สุดในประวัติศาสตร์จึงต้องทำให้มั่นใจว่าจะต้องไม่มีพื้นที่เหลือให้กับความผิดพลาดในขั้นตอนใดๆเป็นสาเหตุให้เจมส์เว็บถูกส่งขึ้นสู่อวกาศล่าช้ากว่าที่นาซาเคยวางแผนไว้นานถึง10ปีและในที่สุดเมื่อทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีภาพชุดแรกที่เจมส์เว็บถ่ายได้ถูกส่งกลับมาที่โลกแล้วและนี่คือภาพสีทั้ง5ภาพแรกที่บันทึกเอาไว้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บภาพที่1กระจุกกาแล็กซี่สแมก0723ภาพกระจุกกาแล็กซี่สแมก0723เป็นภาพแรกที่ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนภาพอื่นๆในวันที่12กรกฎาคมในช่วงเช้ามืดของประเทศไทยภาพนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ภายในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกสังเกตได้จากแสงที่แยกเป็น6แฉกซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นจุดแสงขณะที่วัตถุอื่นๆในภาพที่ไม่มีแสงแยกออกเป็นแฉกนั่นคือกาแล็กซี่อื่นๆที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านปีแสงกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งอวกาศภาพที่แสดงให้เห็นกาแล็กซี่พื้นหลังจำนวนนับไม่ถ้วนเช่นนี้เป็นภาพที่แสดงถึงศักยภาพของเจมส์เว็บได้เป็นอย่างดีหากติดตามข่าวที่นาซาเผยแพร่ก่อนหน้านี้ที่แม้จะเป็นแค่ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องเลนส์ของเจมส์เว็บแต่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเจมส์เว็บจะหันกล้องไปในทิศทางไหนเจมส์เว็บจะสามารถเผยให้เห็นกาแล็กซี่อันไกลโพ้นที่ไม่เคยมีกล้องไหนเคยค้นพบมาก่อนได้เสมอที่จุดกึ่งกลางของภาพนี้เป็นกระจุกกาแล็กซี่สแมก0723อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 4,600 ล้านปีแสงและด้วยมวลอันมหาศาลของกระจุกกาแล็กซี่ทำให้อวกาศรอบๆสแมก0723เกิดการโค้งงอเป็นอย่างมากและหากมีแสงเคลื่อนที่ผ่านอวกาศบริเวณนี้แสงจะเดินทางเป็นเส้นโค้งคล้ายกับแสงที่เดินทางผ่านแว่นขยายผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นกาแล็กซี่เบื้องหลังโค้งงอผิดรูปร่างปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเลนความโน้มถ่วงหรือ gravitational lensing เป็นปรากฏการณ์ที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยทำนายเอาไว้ว่าจะต้องเกิดขึ้นหากทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขานั้นถูกต้องปรากฏการณ์นี้แม้จะทำให้วัตถุเบื้องหลังดูบิดเบี้ยวไปแต่ก็ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาวัตถุดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากเลนยักษ์แห่งห้วงอวกาศนี้ทำหน้าที่เป็นเลนแว่นขยายที่ช่วยให้กาแล็กซี่ที่อยู่เบื้องหลังมีความสว่างมากยิ่งขึ้นเพียงพอให้นักดาราศาสตร์สามารถใช้กล้องโทรทัศน์บันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งการศึกษากาแล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลมากๆเช่นนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาวิวัฒนาการของกาแล็กซี่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมถึงการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ดวงแรกในเอกภพซึ่งจะต้องสังเกตการจากกาแล็กซี่อันห่างไกลเหล่านี้เนื่องจากหลายกาแล็กซี่เบื้องหลังในภาพนี้เป็นกาแล็กซี่ที่ห่างไกลออกไปหลายหมื่นล้านปีแสงภาพนี้จึงเปรียบได้กับการย้อนเวลากลับไปสังเกตการในยุคที่กาแล็กซี่แรกเพิ่งถือกำเนิดขึ้นและด้วยอุปกรณ์เนียสเปกของเจมส์เว็บที่สามารถแยกสเปกตรัมได้ละเอียดมากทำให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาธาตุองค์ประกอบจากดาวฤกษ์ดวงแรกๆได้และสิ่งที่พบก็คือธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนอะตอมแรกๆที่ก่อตัวขึ้นในเอกภพซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับการกำเนิดออกซิเจนที่เรากำลังใช้หายใจอยู่ณเวลานี้ภาพที่2ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเวส 96B ภาพนี้คือข้อมูลสเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเวส 96B
อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 1,150 ปีแสงดาวเคราะห์ดวงนี้จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดีแต่มีมวลเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นและกำลังโคจรรอบดาวฤกษ์ด้วยระยะห่างที่ใกล้กว่าวงโคจรของดาวพุธพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้จึงมีอุณหภูมิที่สูงมากซึ่งร้อนเกินกว่าที่จะพบน้ำในรูปของเหลวบนพื้นผิวได้ในจังหวะที่ดาวเคราะห์ดวงนี้โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์ของมันแสงจากดาวฤกษ์บางส่วนจะถูกบดบังโดยดาวเคราะห์แก๊สในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์จะดูดกลืนแสงบางส่วนของดาวฤกษ์เอาไว้นักดาราศาสตร์จะใช้อุปกรณ์แยกแสงของดาวฤกษ์ออกเป็นสเปกตรัมคล้ายกับการแยกแสงขาวออกมาเป็นแถบสีรุ้งซึ่งแถบสีรุ้งนี้ก็คือสเปกตรัมของแสงนักดาราศาสตร์จะใช้ข้อมูลสเปกตรัมเหล่านี้ในการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของดาวซึ่งแทบทุกข่าวการค้นพบทางดาราศาสตร์ที่พูดถึงการค้นพบธาตุต่างๆในอวกาศล้วนแล้วแต่เป็นการวิเคราะห์จากสเปกตรัมทั้งสิ้นอุปกรณ์ Near Infrared Imager and Slit Lace Spectrograph หรือ NIRIS ของเจมส์เว็บสามารถแยกสเปกตรัมของแสงจากดาวฤกษ์เหล่านี้ได้ละเอียดสูงมากเพื่อศึกษาว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใดที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเพราะเราทราบดีว่าหากมีน้ำก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตครั้งนี้จึงนับเป็นสเปกตรัมแรกของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและนับเป็นครั้งแรกของโลกที่เราสามารถศึกษาสเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในช่วงคลื่นอินฟราเรดได้ผลลัพธ์ก็คือพบหลักฐานของโมเลกุลของน้ำในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างชัดเจนและพบหลักฐานของเมฆและหมอกในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และยังช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถวัดปริมาณของไอน้ำในชั้นบรรยากาศประเมินค่าอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และประเมินปริมาณของธาตุอื่นๆเช่นคาร์บอนและออกซิเจนได้แม้ว่าดาวเคราะห์เวส 96b นี้จะอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากและอาจร้อนเกินกว่าที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้แต่ความละเอียดของสเปกตรัมและความรวดเร็วของเจมส์เว็บบ่งบอกได้ถึงศักยภาพของกล้องโทรทัศน์อวกาศแห่งยุคนี้ได้เป็นอย่างดีที่จะสามารถค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้อีกมากมายในอนาคตเพราะเวส 96b เป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงแรกที่เจมส์เว็บใช้เวลาเพียงน้อยนิดในการบันทึกข้อมูลซึ่งปัจจุบันมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ยืนยันแล้วอีกกว่า 5,000 ดวงและยังมีอีกมากที่ยังไม่เคยมีการค้นพบเราคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าเจมส์เว็บจะค้นพบน้ำหรือโมเลกุลอื่นในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์แบบใดอีกในอนาคตภาพที่3จุดจบของดาวฤกษ์ Southern Ring NebulaSouthern Ring Nebula หรือ NGC 3132จัดเป็นเนบิวลาประเภทเนบิวลาดาวเคราะห์อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 2,500 ปีแสงเนบิวลาประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์สิ้นอายุไขและปลดปล่อยมวลในช่วงบั้นปลายชีวิตบางส่วนออกไปรอบๆเหลือทิ้งไว้เพียงแกนกลางของดาวที่มีอุณหภูมิสูงมากและยังคงแผ่รังสีพลังงานสูงออกไปรอบๆดาวฤกษ์ณกึ่งกลางของเนบิวลาเซาเทิร์นริงได้ปลดปล่อยฝุ่นและแก๊สออกไปทุกทิศทุกทางมาตลอดระยะเวลาหลายพันปีแก๊สที่ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นชั้นๆถูกรบกวนโดยดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งที่โคจรอยู่ใกล้ๆก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างอันซับซ้อนท่ามกลางกลุ่มแก๊สที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของดาวฤกษ์มาก่อนภาพซ้ายเป็นภาพที่บันทึกโดยอุปกรณ์ Near Infrared Camera หรือ Near Cam ทำงานในย่านอินฟราเรดใกล้เปิดเผยให้เห็นถึงโครงสร้างอันซับซ้อนของชั้นแก๊สที่ถูกปลดปล่อยออกมาส่วนของสีส้มในภาพมาจากการแผ่รังสีของแก๊สไฮโดรเจนส่วนขอบด้านนอกจะสังเกตเห็นแนวลำแสงที่ดูราวกับเป็นเส้นตรงพุ่งออกมาจากกึ่งกลางของเนบิวลาเกิดจากแสงที่ลอดผ่านช่องว่างออกมาได้คล้ายกับแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านก้อนเมฆในช่วงพระอาทิตย์ตกในขณะที่บริเวณกึ่งกลางนั้นยังคงเต็มไปด้วยส่วนสีฟ้าซึ่งส่องสว่างเนื่องจากได้รับพลังงานจากดาวที่อยู่ใจกลางขณะที่ภาพขวาบันทึกโดยอุปกรณ์ Mid Infrared Instrument หรือ MIRI
ทำงานในย่านอินฟราเรดกลางสีฟ้าในภาพเป็นบริเวณของเมฆโมเลกุลที่กำลังก่อตัวและนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังค้นพบดาวบริวารของระบบดาวคู่ณกึ่งกลางเนบิวลานับเป็นครั้งแรกที่เราสามารถสังเกตการในย่านอินฟราเรดได้ละเอียดมากพอจนสามารถทำการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวบริวารเหล่านี้ได้และหากสังเกตดีๆจะพบว่าที่เบื้องหลังของเนบิวลาอันส่องสว่างนี้ก็ยังสามารถสังเกตเห็นกาแล็กซี่อื่นที่อยู่ห่างออกไปอีกหลายล้านปีแสงได้อีกด้วยภาพที่4กาแล็กซี่สเตฟานส์ควินเตตกาแล็กซี่สเตฟานส์ควินเตตเป็นกลุ่มของกาแล็กซี่5แห่งที่มีตำแหน่งปรากฏอยู่ใกล้กันมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่กำลังเกาะเป็นกลุ่มเดียวกันกาแล็กซี่ที่อยู่ทางซ้ายสุดของภาพเป็นกาแล็กซี่ที่อยู่เบื้องหน้าห่างจากโลกของเราเพียง40ล้านปีแสงขณะที่อีก4กาแล็กซี่ที่เหลือถูกยึดเหนี่ยวเอาไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงและอยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ290ล้านปีแสงซึ่งกาแล็กซี่ทั้ง4กำลังโคจรไปรอบๆซึ่งกันและกันและจะค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซี่เดียวไปในที่สุดภาพที่เห็นนี้เป็นภาพที่บันทึกในย่านอินฟราเรดใกล้และอินฟราเรดกลางเป็นมุมมองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของขนาดปรากฏของดวงจันทร์และเกิดจากภาพถ่ายกว่า 1,000 ภาพที่นำมาต่อกันเป็นภาพเดียวทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงถึง150ล้านพิกเซลด้วยความละเอียดของเจมส์เว็บนั้นทำให้เราสามารถสังเกตการดาวฤกษ์เดี่ยวบางดวงในกาแล็กซี่เหล่านี้ได้และยังสามารถสังเกตเห็นแถบฝุ่นที่เป็นบริเวณก่อกำเนิดดาวฤกษ์ภายในกาแล็กซี่เหล่านี้รวมถึงแนวฝุ่นและแก๊สที่เกิดขึ้นใหม่เนื่องจากการชนกันของกาแล็กซี่ภาพนี้เปรียบเสมือนห้องทดลองทางดาราศาสตร์ที่จะช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้ศึกษาการก่อตัวของกาแล็กซี่และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มแก๊สต่างๆรวมถึงดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ได้ในกาแล็กซี่ NGC 7319ด้านบนขวาของภาพเราจะพบกับบริเวณกึ่งกลางที่ส่องสว่างเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านอินฟราเรดกลางบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณของสสารที่กำลังตกลงสู่หลุมดำยักษ์ณใจกลางกาแล็กซี่ในแต่ละวินาทีหลุมดำยักษ์นี้เปล่งแสงสว่างออกมามากกว่าดวงอาทิตย์ถึง40ล้านเท่าการศึกษาการกระจายตัวของแก๊สที่อยู่รอบๆหลุมดำเช่นนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถอธิบายกลไกของหลุมดำมวลยิ่งยวดณใจกลางกาแล็กซี่ได้นอกจากนี้จุดสว่างเบื้องหลังของภาพเหล่านี้คือกาแล็กซี่อีกมากมายที่อยู่ห่างไกลออกไปบ่งบอกถึงโอกาสในการค้นพบทางดาราศาสตร์อื่นๆอีกมากมายอันไม่มีที่สิ้นสุดจากเจมส์เว็บภาพที่5การก่อกำเนิดดาวฤกษ์คาริน่าเนบิวลานี่คือภาพของบริเวณก่อกำเนิดดาวฤกษ์ NGC 3324ภายในคาริน่าเนบิวลาภาพนี้มีชื่อว่าคอสมิกคลิฟเป็นเพียงบริเวณส่วนเล็กๆภายใน NGC 3324แสดงให้เห็นแก๊สและฝุ่นในเนบิวลาที่หนาทึบที่กำลังถูกลมสุริยะจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงปัดเป่าออกไปจนมีรูปร่างคล้ายกับแนวภูเขามีโครงสร้างอันซับซ้อนจำนวนมากและมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มแก๊สเป็นผลที่เกิดขึ้นจากลมสุริยะของดาวฤกษ์ที่ค่อยๆปัดเป่าสสารออกไปรอบๆจนกลายเป็นเนบิวลาที่มีรูปร่างเช่นนี้NGC 3324เป็นเป้าหมายที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเคยบันทึกเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ภาพนี้ของเจมส์เว็บแตกต่างไปอย่างมากมาจากย่านคลื่นอินฟราเรดที่แตกต่างจากฮับเบิลซึ่งในช่วงคลื่นนี้นักดาราศาสตร์สามารถที่จะมองทะลุกลุ่มฝุ่นและแก๊สอันหนาทึบเหล่านี้ได้เผยให้เห็นดาวฤกษ์หลายร้อยดวงที่ยังไม่เคยมีใครสังเกตเห็นได้มาก่อนการศึกษาบริเวณก่อกำเนิดดาวฤกษ์เช่นนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการก่อตัวของดาวฤกษ์ได้มากขึ้นการปะทะกันของลมสุริยะกับแนวฝุ่นและแก๊สอาจก่อให้เกิดการรวมตัวกันของแก๊สและนำไปสู่การกำเนิดดาวฤกษ์ดวงใหม่แต่ในทางกลับกันลมสุริยะที่แรงเกินไปก็อ
็อาจเป็นการกำจัดวัสดุที่จำเป็นในการก่อตัวและยับยั้งการให้กำเนิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ไปในที่สุดกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากซึ่งเจมส์เวฟจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าจะได้มาซึ่งทั้ง5ภาพนี้เจมส์เวฟต้องผ่านคณะกรรมการจำนวนมากที่ร่วมกันกลั่นกรองว่าภาพวัตถุแรกที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะเป็นวัตถุใดมีข้อพิจารณามากมายที่นักดาราศาสตร์ต้องหาข้อสรุปร่วมกันรวมถึงภาพที่บันทึกได้จากเจมส์เวฟจะเป็นภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรดซึ่งตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้การที่จะตีความข้อมูลภาพเหล่านี้ให้อยู่ในเฉดสีที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขั้นตอนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงศักยภาพของเจมส์เว็บเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความหมายทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่รวมทั้งยังต้องสื่อถึงความงดงามที่มนุษย์สามารถชื่นชมได้เพื่อแสดงให้เห็นธรรมชาติของเอกภพที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างเที่ยงตรงที่สุดภาพทั้ง5ภาพนี้แสดงให้เห็นว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บสามารถทำได้ทุกอย่างที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้ออกแบบเอาไว้และสามารถทำทุกอย่างที่ฮับเบิลทำได้โดยใช้เวลาเพียงเซี่ยวหนึ่งของฮับเบิลเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถทำอีกหลายสิ่งที่ไม่เคยมีกล้องโทรทัศน์ใดทำได้มาก่อนจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเจมส์เวฟจะสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆทางดาราศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยค้นพบได้มาก่อนและนี่เองที่เป็นใจความสำคัญของโครงการนี้ภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพถ่ายที่บันทึกภายในเวลาเพียง5วันเท่านั้นนับจากนี้จะมีการค้นพบอะไรใหม่ๆอีกบ้างนักดาราศาสตร์ต่างก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบนั้นจะช่วยไขปริศนาที่ยังคงไร้คำตอบได้อีกมากมายและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเจมส์เวบจะนำมาซึ่งคำถามและปริศนาใหม่ๆอีกมากมายที่เราไม่เคยจินตนาการไปถึงนำไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่จะช่วยพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์โลกได้อย่างก้าวกระโดด